ในโลกที่การสื่อสารด้วยเสียงและ Data เป็นที่นิยมมากขึ้นมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาไม่ว่าจะ 3G หรือ 4G LTE หลายคนคงสงสัยว่า 3G ที่ได้มาตรฐานคืออะไร 3G ก็เหมือนเรือที่แล่นรับส่งข้อมูลบนคลื่นต่างๆซึ่งไม่ว่าคลื่นไหนๆก็ใช้รับส่งข้อมูลได้คลื่นย่าน850เป็นคลื่นที่สามารถทะลุอาคารและตึกสูงได้ดีครอบคลุมพื้นที่กว้างนิยมใช้ในอเมริกาและออสเตรเลียส่วนคลื่นย่าน 2001 นั้นเป็นคลื่นความถี่สูงรองรับการใช้งานในพื้นที่ผู้ใช้หนาแน่นนิยมใช้ในยุโรปและเอเชียซึ่ง TrueMove Edge ให้บริการ 3G บน2คลื่นความถี่สามารถครอบคลุมทั้งพื้นที่ในวงกว้างและพื้นที่ที่มีการใช้งานหนาแน่นทำให้บริการของ TrueMove Edge มีประสิทธิภาพมากขึ้นคุณภาพ 3G จึงดีขึ้นทั้งเสียงและ Data มาตรฐาน 3G จึงไม่ได้ดูจากคลื่นความถี่แต่ว่าจากความเร็วในการรับส่งข้อมูลตามมาตรฐานที่ใช้กันทั่วโลกยิ่งไปกว่านั้น TrueMove Edge เป็นรายแรกที่นำ 4G LTE มาให้คนไทยได้ใช้ทำไมต้องใช้ 4G LTE ทุกวันนี้ไฟล์ต่างๆมีขนาดใหญ่มากการรับส่งข้อมูลจึงช้าลง 4G จะทำให้การรับส่งข้อมูลเร็วขึ้นกว่า 3G 3-5 เท่าพร้อมรองรับการใช้งาน Cloud Service และแอปใหม่ๆในอนาคตดังนั้นถ้าคุณเป็นคนชอบอัปโหลดดาวน์โหลดและเช็คแล้วว่าอุปกรณ์สื่อสารของคุณรองรับ 4G LTE ได้แล้วล่ะก็การเปลี่ยนเป็น 4G จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการใช้อุปกรณ์สื่อสารให้เต็มประสิทธิภาพมาอัปเกรดเป็นซิม 4G LTE ได้แล้ววันนี้ที่ True Shop ทุกสาขาในกรุงเทพ TrueMove Edge 4G LTE ใช้ได้จริงแล้วในใจกลางกรุงเทพและจะขยายทั่วหัวเมืองหลักภายในสิ้นปีนี้นี่คือความมุ่งมั่นของ TrueMove Edge ที่จะนำเทคโนโลยีที่ดีที่สุดมาให้คนไทยทุกคนได้ใช้เช่นเดียวกับทุกประเทศทั่วโลก